มาทานข้าวกันฉันกินแกงไตปลาก็เลยมาทานข้าวพี่น้องทานข้าวด้วยกันมาอร่อยมากมากพี่น้องร้อยมากสุดยอดเลยมาดีพี่น้องมาบ้านฉันมาคนไทยที่อยู่เบกามาหาฉันได้นะถ้าใครอยากกินแกงไตปลาดกขมิ้นจะทำให้กินว้าวสุดยอดพี่น้องเอ้ามาปะปอวันนี้ไม่รู้นึกยังไงทำกับข้าวแล้วก็เลยฉุดแล้วก็ทานด้วยอร่อยมากมาพี่น้องฉันเป็นอาหารทางภาคใต้นะคะคั่วกลิ้งก็สุดยอดแกงไตปลานี่ไม่ต้องพูดถึงเลยพี่น้องดูเนื้อปลาดิอร่อยพี่น้องไตปลาเขาหอมเนื้อปลาเขานุ่มไม่ได้กินเหยาะล้อพวกเรานะทุกคนมากินกับฉันได้มาดิครับสุดยอดวันนี้อากาศก็หนาวฉันก็เลยแกงไตปลาเผ็ดๆแล้วก็กินข้าวให้พี่น้องดูว่ากินแบบไหนกับข้าวถึงอร่อยวันพามากินข้าวด้วยกันเฮ้ยข้าวฉันขอโทษนะฉันมีลูกบ้าหลายแบบให้พวกพี่น้องได้พบสไตล์ของฉันมีหลายอย่างกินแกงไตปลามันต้องกินผักสดกินเผ็ดๆมันต้องกินผักสดพี่น้องใครจะกินอาหารทางใต้ต้องกินให้เป็นถ้าคุณกินไม่เป็นมันจะเผ็ดสไปซี่แต่ถ้ากินเป็นนะอร่อยมากฟิลมากพี่น้องใส่สตออย่างหอมพี่น้องดูผักผักของฉันเอาอย่างนี้เลยพี่น้องเห็นไหมกินผักมันจะได้สดชื่นขอโทษทีฉันนิสัยเสียพบเผ็ดแล้วทีนี้น้ำหูน้ำตาแกงไตปลาดีพี่น้องรู้ไหมหนึ่งหอมร้อนเผ็ดมันกรอบข้าวร้อนๆพี่น้องนั่งกินคนเดียวไม่มีใครกินกับฉันได้เลยคุณพ่อก็หมดสิทธิ์ฉันเลยกินคนเดียวคงไม่มีแฟนมันเป็นอย่างนี้แหละผมต้องกินคนเดียวสิใช่ไหมพี่น้องอร่อยแต่ว่าแต่เนาะอร่อยมากเนาะฉันรู้พี่น้องบ้างอยากจะกินฉันบอกให้ฟังนะพี่น้องการที่เราจะแกงไตปลานะหนึ่งไตปลาต้องให้ถึงและต้องให้เผ็ดแล้วให้ถึงพริกไทยแล้วปลาเนี่ยต้องใส่ชิ้นใหญ่ๆฉันชอบใส่สตอมั่งชะอมมั่งฟักทองมั่งฟักทองก็มันเหนียวนุ่มฉันกินกับอะไรรู้ไหมกินกับมะระต้มมะระยัดไส้ได้ฟิลมากพี่น้องอร่อยสงสารพี่น้องเอกนะ
อยู่ภาคใต้พี่น้องรู้ไหมฉันอยู่ภาคใต้คนชอบมาบ้านฉันเขาทำไงรู้ไหมมาให้ฉันทำขนมจีนน้ำยามั่งคั่วกลิ้งมั่งแกงไตปลามั่งมัสมั่นมั่งต้มยำมั่งไอ้ต้มขมิ้นมันสุดยอดนะฉันเป็นอาหารภาคใต้อาหารภาคใต้นี่หนึ่งพี่น้องกินต้องมีผักอย่างเส้นผักสดๆถึงมีไหมทุกคนถ้ากินอาหารทางใต้เนี่ยต้องมีผักแก้มต้องสดด้วยจะเป็นผักกาดหรือแตงกวาพี่น้องเห็นไหมหรือแตงกวากินแล้วมันสดชื่นพี่น้องนะแล้วมันอร่อยมากฉันแกงฉันชอบเผ็ดแล้วก็ฉันชอบกินแล้วประทับใจกินเผ็ดๆแล้วรู้สึกว่ากินให้เหงื่อแตกกันกินข้าวแล้วมันจะอร่อยมากดอกขมิ้นโอ้โหสวัสดีค่ะคุณอาเข้ามาชมด้วยดอกขมิ้นเป็นหลายอย่างนะอาหารทางภาคใต้ขอโปรโมทอาหารภาคใต้นครศรีธรรมราชหน่อยคั่วกลิ้งของนครศรีธรรมราชนะไอ้ดอกขมิ้นสุดยอดเคยคั่วให้ฝรั่งนะฝรั่งเพื่อนที่เป็นฝรั่งก็กินแล้วก็ติดใจมากเขาบอกว่าคุณทำได้ไงนี่อร่อยมากเพราะของฉันมันจะถึงทั้งใบเขาเรียกว่าใบมะกรูดตะไคร้เนื้ออะไรของฉันต้องเป๊ะๆไปหมดแต่มันต้องเผ็ดแล้วก็ร้อนและการที่จะกินอาหารเผ็ดเนี่ยเราต้องกินแบบควบคู่ต้องกินมีผักสดผักสดสดแล้วก็มีอะไรที่ของฉันไม่ได้มีอะไรมากนะพี่น้องของฉันเนี่ยเห็นไหมฉันกินแกงไตปลาควบคู่กับต้มมะระยัดไส้หมูสับการยัดไส้หมูสับพี่น้องไม่ต้องไปผสมอะไรให้มันเยอะแค่หมูบดแล้วก็มาใส่ในมะระพี่น้องก็ตั้งน้ำใส่ขนอสักก้อนหนึ่งไม่ต้องอะไรมากพี่น้องรากผักชีสักหน่อยหนึ่งและพริกไทยดำใส่ทั้งเม็ดสักประมาณสัก5เม็ดใส่ทั้งเม็ดพี่น้องแล้วมันจะออกมาหอมกลมมากแล้วก็ตอนใส่ไฟแรงพอมันเริ่มสุกก็เคี่ยวอ่อนๆแล้วก็ตุ๋นแล้วมันออกรสชาตินุ่มมากพี่น้องแล้วขมิ้นเป็นอาหารใต้พี่น้องถนัดอาหารใต้โอ้โหหิวเลยหลวงพี่สุดยอดหลวงพี่รู้ไหมอ่ะนกขมิ้นกินไปเรื่อยโบไปเรื่อยนกขมิ้นชอบนะหลายคนที่ไม่เคยกินอาหารใต้แต่ดอกขมิ้นรู้ว่าขมิ้นเราใส่เยอะเกินก็ไม่ดีมันจะเหม็นเราต้องใส่พอประมาณฉันถนัดมากคั่วกลิ้งเอ้ยแกงไตปลาเอ้ยแกงเหลืองนี่ฉันสุดยอดก็ดูดิหลวงพี่ดูเนื้อปลาดิมันนุ่มมากมันหอมมากฉันไปซื้อปลาสดๆมาถึงฉันต้องนึ่งเองอ่ะพี่น้องนึ่งแล้วฉันแกะทั้งชิ้นแล้วก็ใส่สมมติว่าฉันชอบใส่ฟักทองฉันชอบใส่สตอใส่มะเขืออะไรเนี่ยแต่ฉันไม่ชอบใส่หน่อไม้ถ้าใส่หน่อไม้มันรสชาติมันจะกร่อยไม่อร่อยสูตรไอ้ดอกขมิ้นน่ะนะฉันมีเชี่ยวชาญมากอาหารทางภาคใต้อ่ะฉันขึ้นชื่อเลยใครได้กินอาหารของฉันแล้วก็โอ้โหจะร้องคำว่าโอ้โหไอ้ดอกขมิ้นนี่สุดยอดฉันเป็นคนชอบสรรหาไปอยู่ทางภาคใต้อาหารที่ไหนอร่อยฉันไปบดพี่น้องแล้วฉันขอสูตรเข้ามาฉันชอบศึกษาเกี่ยวกับของทำกินที่อร่อยอ่ะเลยฉันมีครบฉันชอบศึกษาหมดทั้งอาหารทั้งการเมืองทั้งอะไรทุกอย่างฉันศึกษาหมดฉันเป็นคนที่ชอบศึกษาฉันไอเรื่องเรียนใ
ตำราฉันไม่ค่อยมีเวลาจะเรียนหรอกฉันไม่ค่อยศึกษาในตำราฉันชอบศึกษาสิ่งจริงๆแล้วมันประทับใจฉันชอบดัดแปลงอาหารที่ไหนเขาว่าอร่อยฉันจะไปกินให้จนได้และฉันขอสูตรมาและฉันก็มาทำสไตล์ของฉันพี่น้องรู้ไหมสะใจทุกคนถ้ามากินข้าวกับไอ้ต้มขมิ้นอร่อยมากหยุดไม่ลงพี่น้องรู้ไหมอร่อยจริงๆเนี่ยไตปลาก็หอมด้วยแล้วก็ปลาถ้าเรามานึ่งเองอ่ะพี่น้องมันจะได้รสชาติหอมอร่อยแต่ต้องกินกับผักสดนะสูตรอาหารใต้ถ้าพี่น้องกินกับผักสดไม่ได้พี่น้องจะร้องเขาบอกโอ้ยทำไมมันเผ็ดอย่างนี้มันต้องกินกับผักสดพี่น้องผักสดนี่มันทำให้บำรุงสายตาบำรุงผิวพรรณและบำรุงเสียงฉันไม่ใช่โฆษณาพี่น้องฉันอยากมาพูดในสไตล์ของฉันแต่ละวันให้พี่น้องฟังมั่งว่าฉันไม่ใช่แต่บ้าด่าการเมืองอย่างเดียวการเมืองนี่กูเซ็งมากเลยกูเซ็งมากด่าจนไอ้พระมหากษัตริย์หัวควยมันกลายเป็นเลยไม่อยากจะพูดแล้วพี่น้องขอบคุณท่านอาที่ดกขมิ้นขอโทษนะท่านอาที่ดกขมิ้นพูดบางทีลืมให้เกียรติอาคือฉันได้ความรู้จากอาหลายอย่างที่คุณอาคมบอกว่าเกี่ยวกับชีวิตของอีตันน่ะความเป็นมาของอีตันมันมาจากไหนฉันขอบคุณคุณอาที่คุณอาได้เขียนแล้วเราได้ไปรู้ด้วยว่าทำไมอีตันถึงไม่ได้โดนจับร่วมกับไอ้พวกสุเทพอ๋อที่มาก็ไอ้ตันนี่มันเป็นคนของในวังนี่เองใช่เดี๋ยวนี้ในวังนี่เขาก็ดิ้นกันน่าดูในเมื่อคนไทยบทศรัทธาใช่ไหมคุณอาใช่ไหมทุกคนเราคนไทยนี่พี่น้องมันเรื่องอะไรให้เขาเจาะจมูกเราตลอดเอาสไตล์ดอกขมิ้นสิเราเกิดมาความสุขของเราอะถามว่าความสุขของเขาเราเคยไปแย่งไหมและทำไมพวกเขาต้องมาแย่งความสุขจากเราอะฉันก็อยากจะกินอะไรที่อยากจะกินบ้างอยากจะเที่ยวดูอะไรประทับใจบ้างนี่เราถูกคุกคามในทุกเรื่องเขาทำอะไรทำได้หมดแต่ชีวิตของเราทำไมอ่ะเราไม่สามารถทำอะไรได้เจ้าเหรอกูเกิดมาชาตินี้ทั้งชีวิตต้องเอาชีวิตจิตวิญญาณถวายให้กับพวกมึงทั้งครอบครัวเจ้าเหรอจนที่กูนี่ไม่สามารถที่จะอ้าปากอะไรได้กูอยากจะบอกให้รู้ว่าพวกมึงกินหมูฉลามโต๊ะมึงเป็นล้านกูกินแกงไตปลากูก็อร่อยเพราะกูไม่ได้เบียดเบียนมนุษย์ซึ่งกันและกันใช่ไหมพี่น้องขอโทษนะฉันขนาดทานข้าวฉันก็ยังเอาเรื่องไอ้พวกซาตานมาเล่าให้พี่น้องฟังพูดอย่างนี้ว่าฉันเรียกไอ้พวกนี้ว่าไอ้พวกซาตานก็แล้วกันถ้าไอ้พวกนี้ถ้ามันเลวพี่น้องมันเลวนี่มันรู้จักหยุดยั้งบ้างแต่ซาตานนี่มันไม่เคยหยุดมันจะเดินหน้าความเลวของมันต่อไปนั่นคือซาตานเลยต้องเรียกไอ้พวกนี้ว่าซาตานท่านในภาษาคริสต์นะพี่น้องพี่น้องไม่ต้องไปรังเกียจเรื่องคริสต์เรื่องศาสนาพี่น้องไม่ต้องไปรังเกียจคำว่าพระเจ้าพี่น้องเชื่อเถอะทุกศาสนาน่ะนะคนดีเราเชื่อชูได้เราเรียนรู้ได้เราไม่ว่าเรามาจากศาสนาอะไรเราสามารถที่จะเราไม่ต้องเอาศาสนาเข้ามาต่อว่าหรือเรามาทะเลาะกันแต่สิทธิส่วนบุคคลของเราทุกคนถูกสร้างมาให้ครบสร้างสมองสร้างความคิดเราสามารถที่เกิดมาเป็นมนุษย์ที่เราสามารถที่เราจะมีความสุขได้ไม่ใช่เหรอพวกมันกินหูฉลามด้วยภาษีประชาชนโต๊ะไม่รู้กี่ล้านมึงกินทีแม่งกูทำงาน10ชาติแต่กูนั่งกินแกงไตปลากูอร่อยมากและกูมีความสุขด้วยเพราะอาหารแกงไตปลาของฉันสุดยอดด้วยน้ำพักน้ำแรงน้ำมือของฉันเองฉันทำเองอร่อยพี่น้องใช่ไหม
เรากินอาหารก็อร่อยเพราะอาหารแต่ละคำของฉันพี่น้องเห็นไหมอาหารแต่ละคำของฉันฉันได้มาจากความบริสุทธิ์ฉันไม่ต้องไปโกงเขาไม่ต้องไปบีบคอเขาไม่ต้องไปแย่งของเขามาฉันมีปัญญาที่จะซื้อแกงไตปลาแล้วมากินแล้วก็มีความสุขด้วยฉันไม่ต้องการหูฉลามโต๊ะหนึ่งเป็นล้านแต่ไม่มีปัญญาต้องไปกดหัวคนเพื่อจะให้กูได้กินใช่ไหมพี่น้องฉันมีพูดไลฟ์สไตล์ของฉันฉันอยากจะให้ทุกคนมองไอ้ดกขมิ้นเป็นตัวอย่างถามตัวเองตลอดว่ากูเกิดมาเพื่อใครขอโทษนะพี่น้องฉันอยากจะคุยกับพี่น้องว่าพี่น้องถามตัวเองเลยว่าพี่น้องเกิดมาเพื่อใครเพื่อพระราชาเหรอชีวิตนี่คนในโลกนี้เขาเกิดมาเพื่อพระราชาใช่ไหมใช่ไหมพี่น้องพี่น้องฉันสงสารนะชีวิตอิสระเนี่ยเสรีเนี่ยพี่น้องมันคือชีวิตที่มีความสุขเขาไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเงินที่เราหามาได้เราใช้จ่ายโดยที่ไม่มีใครมาแย่งพี่น้องรู้ไหมเห็นไหมพี่น้องฉันกินไตปลาฉันกินผักฉันไล่สดไปด้วยฉันมีความสุขฉันนอนหลับก็ฉันก็มีความสุขเพราะเงินของฉันบริสุทธิ์และก็ฉันบริสุทธิ์กับพี่น้องทุกคนฉันสไตล์ของฉันฉันไม่รู้ฉันมาเกิดและฉันเพื่ออะไรแต่ฉันรู้ว่าฉันดีใจที่ฉันเกิดมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีมือมีความคิด ฉันดีใจแล้วพี่น้องแต่ที่ฉันออกมาไล่สดไม่ฉันมาประเทศนี้ฉันเห็นความอิสระเสรีของเขาไม่มีใครต้องมากดหัวฉันเลยทำให้รู้ว่าอ๋อชีวิตที่มีอิสระชีวิตที่เสรีภาพเขาประทับใจอย่างนี้เองคนเรานะพี่น้องชีวิตก่อนตายทุกคนก็อยากจะมีความสุขใช่ไหมพี่น้องไอ้ดอกขมิ้นนั่งกินข้าวคนเดียวเห็นไหมคู่ครองก็ไม่มีลูกที่จะอยู่ใกล้ก็ไม่มีเพื่อนขงก็ยังไม่มีเลยญาติพี่น้องไม่เคยโทรมาเพราะเขาหาว่าไอ้ต๊อกคามินบ้านี่แต่มึงนั่นแหละบ้าไปด่าพระราชามึงเต็งบ้าไปด่าเขามีอำนาจฉันผิดด้วยเหรอฉันเกิดมาเป็นมนุษย์ที่กูไม่ยอมรับกับความชั่วฉันผิดใช่ไหมพี่น้องพี่น้องลองโหวตกันทั้งโลกเอาไหมล่ะว่าโลกนี้ถ้าเอาไอ้ดอกคัมมินแล้วก็ไปดีเบตกับไอ้รอสิบก็แล้วกันอ่ะชาวโลกจะเข้าข้างใครอ่ะฉันต้องเอาคนทั้งโลกนะฉันไม่เอาคนในประเทศไทยเพราะคนในประเทศไทยยังคิดถึงตัวเองตลอดว่าตัวเองนี้ต้องเป็นทาสของพระเจ้าแผ่นดินฉันไม่ใช่นะพี่น้องฉันหลุดออกมาแล้วฉันไม่ใช่เกิดมาเพื่อที่ว่าเพื่อสถาบันฉันไม่ใช่ฉันรู้แต่ว่าฉันเกิดมาพ่อแม่ฉันอุตส่าห์อุ้มท้องทำนาทำไร่เลี้ยงฉันกว่าจะเติบโตขึ้นมาชีวิตยากลำบากมากกว่าจะเลี้ยงเรามาแต่ละคนฉันนึกถึงพระคุณพ่อแม่มากคนอย่างฉันแต่ผู้นำของแผ่นดินนะพี่น้องเรามีสมองเรามีปัญญาพระเจ้าสร้างสมองให้เราคิดเป็นแต่ซาตานมันพยายามแย่งความคิดของเราให้เราไปหลงรักเคารพมันซาตานนั้นก็คือพวกสถาบันกษัตริย์ฉันรู้แล้วว่าโลกนี้โลกใบนี้ที่อยู่ได้มนุษย์ต้องเท่าเทียมกันแต่พวกสถาบันกษัตริย์นี่ทั่วโลกพี่น้องส่วนใหญ่จะเอามนุษย์นี่ไปเป็นทาสทำไมล่ะพี่น้องเลยมันสลายแต่สลายไปเรื่อยสลายไปเรื่อยทุกคนมันพอได้รู้พอ มันต้องคิดเป็นสิคนน่ะใช่ไหมพี่น้องมันต้องคิดเป็นเราเกิดในโลกใบนี้ทุกคนไม่มีใครรอดเดี๋ยวก็ตาย
ตายหมดเลยไม่มีใครเหลือเชื่อไอ้ดอกขมิ้นดิไม่มีใครรอดมึงจะมีหมื่นล้านแสนล้านมึงก็ตายหมดกูดูอย่างไอ้เปรมดิถึงมึงจะมีอายุยืนถึง99ปีมึงก็ตายและคนตายแบบมันไม่มีวันที่ไปอยู่เย็นเป็นสุขไอ้รัชกาลที่9ก็เหมือนกันน่ะโกหกขนาดไหนว่ากูเป็นเทวดากูเป็นอะไรนะพระเจ้ามาเกิดแล้วทำไมมึงต้องตายอ่ะใช่ไหมนี่คือความจริงพี่น้องฉันไม่อยากจะให้ทุกคนหลงนอนหลับแล้วก็หลงคิดว่าตัวเองไม่มีค่าและหลงคิดว่าฉันสู้เขาไม่ได้และหลงคิดว่าฉันนี่ต้องชดใช้เขาฉันเป็นขี้ข้าเขามันไม่ใช่พี่น้องทุกคนเกิดมาในโลกใบนี้ไม่มีใครเป็นทาสใครหรอกนอกจากเราตั้งใจจะไปเป็นทาสเขาเองตายแล้วมึงนี้ฉันจะกินข้าวสักหน่อยฉันก็ไปเรื่อยเลยเนี่ยนกกระมิ่นมันไปเรื่อยอย่างเนี้ยกินข้าวอร่อยนะกินข้าวอร่อยฉันกินข้าวอร่อยแต่ฉันนึกถึงคนที่กำลังหิวนะนะฉันยังได้กินแกงเป็ดปลายังมีปลามีอะไรใส่ภาคใต้ฉันนึกถึงคนใต้นะครั้งหนึ่งคนใต้บอกว่าอาหารของคนใต้มีหลากหลายนายชวนคนใต้มีอาหารหลากหลายฉันพูดเลยฉันขับแค้นใจพี่น้องใช่คนใต้มีอาหารกินที่หลากหลายสมัยนายกรัฐมนตรีชื่อว่าทักษิณฉันเคยมีอาหารถึง 7-8 อย่างใช่ฉันเคยผ่านอาหารมาเป็น10อย่างใช่เพราะเศรษฐกิจดีไงนายกทักษิณก็บริหารเราได้กินอย่างนั้นดีและคนที่พูดที่เป็นคนใต้คุณก็รู้ดีไม่ใช่เหรอและทำไมอ่ะคุณพูดว่าคนใต้กินอาหารหลากหลายฉันเชื่อฉันเองก็คนใต้และเคยกินอาหารหลากหลายเหมือนกันและทุกวันนี้ทุกคนไปหลงเชื่อไอ้สุเทพทุกคนไปหลงเชื่อไอ้พรรคประชาธิปัตย์และทุกคนได้กินอาหารหลากหลายหรือเปล่าอ่ะทุกวันนี้ดกขมิ้นยังกินแกงไตปลายังมีปลาได้ใส่ในไตปลาพี่น้องคนใต้คะฉันรู้ครอบครัวหลายครอบครัวตอนนี้กินแกงไตปลาเปล่าๆโดยที่ไม่ใส่ตามีหลายครอบครัวฉันไม่ได้ดูถูกทำไมคุณไม่คิดให้ละเอียดคิดให้รอบคอบคนใต้แท้จริงไม่ใช่คนโง่แต่คนใต้ทำไมต้องตาขาวฉันไอ้ต้องขมิ้นเนี่ยนะฉันไม่ใช่อยากจะเอาหน้าไม่อยากจะสั่งสอนใครชีวิตเป็นของเราสมองเป็นของเราความคิดเป็นของเราฉันไม่อยากจะสั่งสอนใครแต่ฉันเห็นแล้วคนใต้ยังหลับสนิทคนใต้เหมือนถูกช็อกอะคนใต้เหมือนหลงเชื่ออะไรที่เชื่ออยู่นั่นแหละฉันก็เคยหลงนะพี่น้องแต่ฉันคิดผิดเรามาคิดใหม่ได้เราไม่เห็นจะแปลกอะไรอ่ะถอดหัวโขนแล้วพี่น้องถอดหัวโขนแล้วมาสู้ความจริงกันฉันอยากจะเห็นคนใต้กินอาหารหลากหลายเหมือนเดิมฉันอยากจะเห็นคนใต้หุงข้าวแล้วเรามาแบ่งกันบ้านนั้นแบ่งตักกันบ้านนั้นตักมาแบ่งฉันมีแกงไก่คุณมีขั้วกลิ้งเราแลกกินกันแล้วเราก็ยกหม้อข้าวมากินด้วยกันภาพที่ฉันเจอสมัยเด็กๆฉันประทับใจมากฉันผ่านอะไรมาเยอะพี่น้องฉันชอบจำเหตุการณ์ที่มันโฆษณาไม่หยุดเวลาลั่นฉันไลฟ์สดเนี่ยไอ้โทรศัพท์มันก็ไม่เป็นใจกับฉันเลยฉันเป็นคนน่ะลูกบ้าลูกบออย่างเงี้ยแต่ฉันบอกให้พวกคุณฟังว่าสิ่งที่ฉันทำนี่ฉันไม่ใช่คนบ้าแต่ฉันทำเพื่อทุกๆคนไงฉันสามารถจะให้พี่น้องดูได้ทุกอย่างว่าชีวิตของฉันเดินแบบไหนฉันกินแบบไหนฉันนอนแบบไหนฉันอยู่แบบไหนฉันไม่ได้อายกับชีวิตที่เราเกิดมาเราผจญกับอะไรบ้างทำไมอ่ะเราละอายอ่ะถ้าเราจะเจอความจริงอ่ะ
สภาพไอ้ดอกขมิ้นไม่เคยละอายอ่ะพ่อแม่ให้มันสมองให้หน้าตาแบบนี้ให้รูปร่างแบบนี้ฉันก็หน้าตาแบบนี้ฉันก็ไลฟ์สดให้ดูฉันกินแบบไหนฉันอยู่แบบไหนฉันไม่เคยอายกับสิ่งที่ฉันเป็นเพราะฉันถอดหัวโขนหมดแล้วฉันไม่จำเป็นต้องมีทองย้อมใครไม่จำเป็นต้องรู้มากมายฉันมีที่นอนมีที่กินฉันก็เพียงพอแล้วฉันพอใจสิ่งที่ฉันมีไงฉันเลยไม่เป็นบาปฉันไม่ต้องไปแย่งสมบัติจากใครฉันมีความสุขที่ฉันมีตามประสาที่ฉันบอกพี่น้องไงว่าฉันเป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายแล้วก็พอใจกับสิ่งตัวเองมีอยู่ฉันมีเงินอยู่1,000ฉันพอใจกับเพื่อนฉัน1,000ฉันไม่เคยคิดจะไปแย่งเอาคนอื่นมาเป็นของฉันแล้วก็อวดโอ้ว่ากูมีความสุขกูมีอำนาจพวกมึงเป็นทาสกูพวกมึงพากันกราบกูบูชาว่ากูนี่เด่นกูนี่รวยฉันไม่ชอบหรอกชีวิตแบบนั้นฉันถือว่าหัวโขนเอาหัวโขนมาสวมเอามาสวมเสร็จมันไม่มีศักดิ์ศรีหรอกเพราะว่าต้องกดคนอื่นน่ะและตัวเองจะได้อ่ะใช่ไหมพี่น้องที่ฉันบอกไงว่าไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชาไอ้สถาบันกษัตริย์มึงแต่ละตัวน่ะหน้าตัวเนี้ยเป็นทหารก็จริงอ่ะเขาเป็นรั้วของชาติคือถ้าทหารบึกบึนถ้าทหารสมชายชาตรีกินน้ำสาบานของชาติมึงต้องรักษาชาติแต่นี่มึงไปรักษาพระมหากษัตริย์และกษัตริย์ก็เหมือนกันมึงจะยืดอกได้จะนานเท่าไหร่ในเมื่อประชาชนซึ่งเป็นขี้ข้าแต่มึงเอาขี้ข้ามาเป็นศัตรูเองมึงกดหัวกูเกินใช่ชีวิตมึงเป็นพระมหากษัตริย์ชีวิตกูเป็นชาวบ้านธรรมดาแต่กูมีศักดิ์ศรีที่กูหาเลี้ยงพวกมึงแต่พวกมึงไม่มีศักดิ์ศรีอะไรเลยที่ให้ประทับใจใช่ไหมทั่วโลกก็เขาไม่ยอมรับเพราะเหตุนี้ทำไมถึงเขาไม่มีพระมหากษัตริย์กันมหากษัตริย์มันใช้ชีวิตอย่างนี้ชาติมันเลยล่มดูดิเนี่ยคนที่ไม่ยอมกันกปส.ออกถูกจับมาชิบหายมันนั่งแล้วมึงจับทำไมจับแล้วมันปล่อยคือมันจะพูดในยะว่าทุกคนกูสามารถจับไหมมึงทำอะไรกูขำนี่แต่ละคนพวกรู้อยู่แล้วพวกมันก็เป็นขี้ข้าพวกมึงนั่นแหละเห็นไหมคนไทยทนไม่ได้เขาก็ออกกันเขาเดินทะลุคว้าทะลุแผ่นดินน่ะแต่ผลสุดท้ายเห็นไหมมันหน้าตัวเมียปลอมตัวเป็นประชาชนแล้วก็ไปทำร้ายพี่น้องบริสุทธิ์จำไรไหมล่ะฉันไม่อยากจะพูดเลยพวกนี้ไอ้พวกนี้ไม่ได้กี้แตกกูเลยขอโทษนะคุณอาฉันขอโทษทุกคนฉันสไตล์ของฉันเวลาฉันหลุดนะฉันต้องการพูดนะฮะมันทะลุทวงนะเหมือนเขาเดินทะลุคว้าใช่ไหมฉันนี่อยากจะพูดแล้วมันทะลุทวงของมันนะความที่ตายแล้วฉันกินข้าวนะเนี่ย กับข้าวของฉันกลายเป็นกร่อยเลยไงเนี่ยฉันเมื่อสัก6 โมงเช้าพี่น้องเมื่อ6 โมงเช้าของประเทศไทยมีพี่น้องโทรมาหาฉันคนอยู่ที่นครศรีธรรมราชเขาบอกว่าเขาติดตามฉันตลอดแล้วเขาบอกว่าเสร็จแล้วตายโอ้แล้วประเทศไทยตายโอ้แล้วเขากดตายนี่ฉันพูดเรียนแบบให้ฟังนะเขาว่าตายโอ้แล้วปู่แดงคนตายนี่ตายแล้วดีใจกันปลื้มได้เอิญแจ๊ยกย่องให้ประยุทธ์กันขาดตอนนี้สไตล์คนใต้นะคนบ้านฉันเย็ดแม่กูแหล่ๆตายกันตั้งช่วงแล้วกูไม่ไปไหนเย็ดแม่นอนบ้านแล้วนี่คือเพื่อนของฉันนะพี่น้องคือก็พูดด้วยความอัดอั้นนะพี่น้องนะ
chân chân mấy đi ai gặp cầm phứt còn chân thì nó pha xá còn chân mình hoàn pha xá tại chân yom rap nó chân cợt này thìn thì hoàn pha xá chân lỡ cợt mới đai chân cho mà bắt chọc thăm xiên ọt on mình chân lịt nghe để con tay đà vui hãy mình giả tỏ lẽ rèn hay nó cam in cũng cả điếc con tay về làm già làm già chẳng nghi nó chân có lời chân có tông mì phổng phảng lúc sợ tay của con tay mình có tông phổng phảng mấy nắn mấy sống gặp con nhưng chân nhân yên yên nó chân nhân mì quan thòng nhân mì quan nín mà thế chứ à con nó con thì có cho phút quán phá ra chạy mẹ quá đó đây đây là con nè nè sợ thằng này đây là gì nó lúc sợ tay về chân bên nhà nghe này bằng con háo à đu chân bằng chạy đầm mạc đu cầm phút là mình hột mình yên thế chứ mấy mì chân chân con khi chạy sống sáng cho tay vì nó để cầm phút nè vậy là chân đượt chân kriệt nắng vì nó chân พูดแบบทะลุกูฆ่าได้กูฆ่าฆ่าด้วยคําพูดแต่ไปฆ่าเอาจริงถ้าเอาปืนไปยิงก็จริงฉันไม่ทำหรอกจิตฉันไม่โหดพอฉันบอกเงี้ยพี่นะฉันดูหน้าน่าจะฆ่าคนได้แต่เวลาเอาจริงจริงฉันไม่เคยคิดจะฆ่าใครคือแต่เขาฆ่าเราได้อะพี่น้องใช่ไหมฉันพูดไปแล้วก็ขอบใจทุกคนที่เข้ามากวางมากินอาหารกับไอ้ดอกขมิ้นวันนี้แกงไตปลาแล้วก็ต้มมะระต้มมะระยัดไส้อร่อยมากมากโปรโมทอาหารใต้เลยพี่น้องฟังมั่งคนดอกขมิ้นคนใต้ใช่ไหมฉันอยู่ที่นี้ได้กินทุกอย่างเลยพี่น้องอยู่อเมริกามันเหมือนประเทศที่เดรมิดจะกินอะไรมีทุกอย่างแล้วเงินก็หาง่ายด้วยหาไม่ยากเงินประเทศนี้แต่ว่าถ้าหามาได้ถ้าจะให้เหลืองมันก็อยู่กับการใช้การกินมันลดถ้ากินดีอยู่ดีอะไรเกินมันก็สิ้นเปลืองเกินถ้ากินแบบแค่อยู่รอดมันก็พอมีเหลือใช่ไหมพี่น้องเพราะเราเกิดมาไม่ใช่ว่าฉันมาอเมริกาแล้วฉันต้องการหาผัวฝรั่งกูต้องจับคนนิสัยเอ็นโดคามินไม่ใช่อย่างนั้นพี่น้องฉันพอใจสิ่งที่ฉันมีฉันพอใจสิ่งที่ฉันอยู่ได้สไตล์ของฉันเป็นอย่างนี้แหละพี่น้องฉันชอบเล่าสิ่งของตัวเองให้พี่น้องฟังเพื่อให้เป็นอุทาหรณ์ฉันอยากจะให้คนไทยทุกคนถอดหัวโขนพี่น้องรู้ไหมหัวโขนนี่มันหนักมากอยากให้ทุกคนถอดหัวโขนแล้วมันรู้สึกว่าโล่งสบายใช่ไหมพี่น้องฉันอยู่ประเทศไทยพี่น้องฉันรู้ว่าแบกหัวโขนนี่มันหนักมากฉันอยู่ประเทศไทยคอของฉันขาดทองคำไม่ได้เลยต้องใส่ตลอดไม่นั้นเราพูดกับใครเขาไม่ค่อยจะพูดฉันเบื่อตรงนี้ฉันบวชชีวิตที่ต้องใส่หัวโขนมาอยู่ประเทศนี้สบายสบายเราจะพบยังไงพี่น้องดูสบายสบายผมเผ่าก็จะอยู่ยังไงจะนั่นยังไงมันสบายชีวิตมันอิสระเดี๋ยวงานสังคมนั่นเดี๋ยวต้องงานสังคมนี้ต้องไปงานบวชงานแต่งงานขึ้นปีใหม่งานวันเกิดงานอะไรสารพัดอย่างนั่นคือประเพณีไทยฉันอยู่ที่นี้ฝรั่งมากมายที่ฉันคบเขาไม่เคยที่ว่าจัดงานแล้วเขาเที่ยวเขาไม่มีพี่น้องเขาไม่มีเขาไม่มีแต่เราคุยกันด้วยความจริงใจฉันมีเพื่อนฝรั่งมากมายหลายประเทศฉันประทับใจเมื่อกี้เนี่ยก็คุยกับเขาเขาก็พยายามคุยภาษาไทยกับเราไอ้เราก็อยากจะคุยภาษาฝรั่งเพื่อให้เขาสอนเรากลายเป็นเขาก็อยากจะรู้ภาษาเรานี่มันเป็นอย่างนี้พี่น้องเขาบอกว่าเขาชอบคุยกับฉันเขาได้ภาษาไทยเขาประทับใจภาษาไทยมากแล้วเขาบอกว่า เข
เขาได้คุยกับฉันเขาบอกว่าทำให้เขารักคนไทยฉันว่าเอ้าทำไมเหรอเขาบอกว่าฉันเป็นคนไทยที่น่าคบมากมากฉันว่าเหรอฉันอาจจะไร้ก็ได้ฉันบอกว่านี่ฉันพูดให้เขาฟังเขาบอกว่าคบมา3-4 ปีแล้วถ้าไร้อ่ะคุณต้องไร้ตั้งนานแล้วนี่คือควันหลังทั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งผิวดำผิวขาวของฉันมีเพื่อนหมดทั้งสเปนนี่ทั้งไนจีเรียทั้งสเปนทั้งเกาหลีทั้งญี่ปุ่นทั้งแคนาดาอังกฤษฉันมีเพื่อนมากมายแปลกไหมล่ะฉันยังแปลกตัวเองเลยว่าไอ้บ้าเอ้ยคุณได้ภาษาไทยอย่างเดียวแล้วทำไมคุณต้องมีเพื่อนมากมายแล้วสื่อสารกันรู้เรื่องด้วยอ่ะพี่น้องคิดดูฉันขำที่ว่าฉันพยายามสื่อสารอะไรกับเขาเขารู้หมดฉันชอบใจว่าดีฉันไม่ต้องปล้ำตัวอะไรเยอะฉันประทับใจที่มาอยู่และทำให้ฉันชีวิตขำๆหลายอย่างว่าแต่ฉันก็เรียนรู้ไปเรื่อยนะภาษาอังกฤษฉันก็ได้มั่งแต่เอาแค่นิดหน่อยนะงูงูปลาปลาฉันไม่เคยฉันเล่าให้พี่น้องฟังหมดใครจะคิดว่าฉันโง่ฉันก็ต้องพัฒนาว่าให้มันฉลาดขึ้นไปเรื่อยไปเรื่อยแล้วฉันจะมาฟังไปเรื่อยคือสไตล์ของฉันน่ะฉันจะพูดเป็นตัวอย่างให้คนไทยคนไหนที่ว่ากําลังถอดหัวโขนไม่ได้โอ้ยกูอยู่สภาพอย่างนี้กูอยู่ไม่ได้กูไม่ได้เที่ยวกูไม่ได้ใช้ชีวิตหรูแล้วกูอยู่ไม่ได้ฉันอยากจะให้พี่น้องปรับสภาพตัวเองเพื่อให้รับกับยุคที่กำลังจะเกิดคือยุคสุดท้ายที่เราผจญกับสถานการณ์สาหัสมากที่ฉันบอกให้พี่น้องสถานการณ์ข้างหน้านี่คือสาหัสมากฉันพูดกับพี่น้องทีแรกฉันจะกินข้าวไปเรื่อยแต่ฉันว่าไม่ดีกว่าพูดไปเสร็จแล้วค่อยกินฉันสงสารคนที่หิวฉันสงสารบางคนก็อาจจะหิวกับข้าวฉันก็ได้แกงไตปลาของฉันน่าทานมากฉันสงสารไม่อยากจะกินยั่วพี่น้องรู้ไหมฉันออกไปกินพิซซ่าฉันอยากกินพิซซ่าเหมือนกันนะคนไทยอยากกินเหมือนกันนะพิซซ่าแต่พอฉันไปซื้อกินพี่น้องรู้ไหมมีคนคนหนึ่งเขาเป็นเหมือนคนเร่ร่อนเขายืนดูพี่น้องเขายืนดูจนฉันรู้ว่าเขายืนดูเขาหิวเขาหิวเขาน่าจะเป็นพวกเร่ร่อนฉันสั่งพิซซ่ามาแล้วเขายืนดูฉันแต่เขาไม่ได้ขอฉันตัดสินใจฉันเลยบ้าหรือเปล่าพี่น้องพิซซ่าที่ฉันจะถือมาจะมากินที่บ้านตกลงฉันยกให้เขาแล้วฉันไปสั่งใหม่เขาขอบคุณฉันมากเขาแทงคิวฉันพี่น้องดูคือเนี่ยนี่แหละสันดานฉันมันเป็นอย่างนี้พี่น้องฉันคิดว่าฉันไม่รู้นะให้คุณให้รอดให้คุณรอดสักมื้อก็แล้วกันฉันก็หิวเอาคุณก็หิวอ๋อไม่เป็นไรฉันซื้อใหม่ให้คุณกินไปก่อนมื้อนี้ฉันมีตังค์ที่จะซื้อใหม่ตกลงฉันหิวฉันจะเดินมาที่บ้านพักตกลงฉันให้เขาไปฉันรู้สึกว่าฉันมีความสุขนะถ้าเราเป็นผู้ให้ฉันมีความสุขฉันนึกตลอดแต่ที่ฉันออกมาพูดเนี่ยไม่ใช่ฉันมาอวดโบ้คือเรานึกให้ฟังนะพี่น้องคนเราเนี่ยไม่ว่ายากดีมีจนไม่ว่าเขาจะเป็นขอทานหรือเขาจะเป็นอะไรทั้งสิ้นนะเขาก็มีลมหายใจเขาก็มีความหิวความอยากเหมือนกับเราแต่เราเองดีที่ไม่เป็นเหมือนเขาแต่เราก็ไม่แน่ชีวิตอย่าประมาทฉันไม่เคยประมาทพี่น้องมาอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ใช่ว่าไม่มีคนจนไม่มีขอทานมีเหมือนกันแหละพี่น้องไม่ใช่ไม่มี ฉันบอกให้พี่น้องวางว่ามีไม่ใช่ไม่มีมันก็มีเหมือนกันทุกประเทศอะไรพี่น้องแต่ฉันเป็นคนอย่างนี้เวลาฉันกินอะไรดูฉันไม่ใช่ไปว่าเขานะฉันคิดว่าเขาคงหิวฉันก็เลยยกให้ฉันยกให้โอ้โหก็ดีใจมากพี่น้องฉ
ฉันมองลิบๆไปเขาเปิดปุ๊บเลยพี่น้องแล้วก็จับมันฟ้ากินเลยเออใช่เราก็รู้เลยว่ามนุษย์นี่ต้องอยู่ด้วยกับต้องกินอาหารเพราะเราเกิดมานะเราไม่ใช่มีกายทิพย์เราต้องกินน้ำเราต้องดื่มลมหายใจเราต้องสูดดมเข้าไปข้าวเราต้องตักใส่ปากแล้วเราต้องกินแล้วเราอิ่มเราไม่ใช่มนุษย์ที่ว่าต้องอิ่มทิพย์นี่แหละทำให้ฉันเลยที่ฉันบอกไงว่าฉันระบายกับเพื่อนคนหนึ่งวันนี้กับฝรั่งด้วยกันเขาบอกว่าคุณมีอะไรที่คุณยังติดใจอยู่กับประเทศไทยผู้หญิงนะชื่ออาลิสฉันบอกว่าอาลิสอาลิสรู้ไหมพี่ยกตัวอย่างให้อาลิสฟังถ้าพี่กับอาลิสเดินไปด้วยกันสองคนและจู่ๆอาลิสถูกฆ่าตายคนอย่างพี่ไม่ทิ้งอาลิสเด็ดขาดถ้าตายเราต้องตายด้วยกันพี่ต้องเข้าไปช่วยอาลิสรู้ว่าตัวเองไม่รอดว่าช่างดีแม่มันกูก็ไม่รอดเหมือนกันฉันเป็นคนอย่างนั้นนี่เล่าให้อาลิสฟังเล่าถึงความเจ็บปวดเล่าให้อลิศฟังว่าสมัยที่พี่ไปอยู่เสื้อแดงไปอยู่ที่ชุมนุมพี่น้องเราพากันตายมากมายฉันเป็นผู้หนึ่งที่ไปลากศพมาที่เวทีฉันเป็นผู้หนึ่งที่ไปจันหน้ากับตำรวจที่มันฆ่าประชาชนฉันเห็นเหตุการณ์เมื่อวานพี่น้องฉันหดหู่มากจุดนั้นน่ะฉันเคยไปยันไปปะทะกับตำรวจฉันเคยไปรันอยู่กับตำรวจแล้วแต่ฉันปลอดที่จะถูกลูกปืนจริงฉันปลอดที่จะถูกลูกปืนยางพี่น้องรู้ไหมฉันมองดูไปในเฟซที่เขาไอ้พวกทหารก็ปลอมตัวเป็นประชาชนแล้วก็ไปอยู่กับฝูงชนใส่หมวกสีขาวเพื่อที่จะไปประชาชนที่ฉันบอกว่าประเทศไทยนี่มันเป็นประเทศที่ไอ้ผู้นำไอ้กษัตริย์มันเหี้ยมันจังไรมากมันฆ่าทุกคนที่เห็นต่างกับมันตอนนี้คำสั่งออกมาแล้วถ้าใครไปต่อต้านมันฆ่าทิ้งหมดแล้วเราทุกคน68ล้านจะรักมันไหวเหรอนี่แหละพี่น้องมันโหดร้ายมันทารุณมากพี่น้องเห็นไหมถ้าคนไหนที่ประกาศอยู่ข้างมันคนนั้นจะรอดและอยู่ได้ตลอดมีกินมีใช้มีงานให้ทำเชิดชูและก็พากันแจกกล้วยเอาประเทศมาตัดเป็นเค้กและแบ่งคนละชิ้นคนละชิ้นกันไอตัวไหนหน้าไหนจะเป็นยังไงขอไม่สนใจขอให้สถาบันก็อยู่ได้นี่คือความทรราชของเขาฉันก็เข้าใจนะเกิดมาเป็นคนไทยเราถูกกดขี่ตั้งแต่เรายังไม่เกิดเราถูกกดขี่มาอย่างช้านานบางคนไม่รู้ตัวว่าตัวเองถูกกดขี่บางคนก็ไปโทษเวรกรรมกันทำบุญเข้าไปถวายเข้าไปบางคนก็หาทางออกไม่ได้ก็ไปขูดหวยหาหวยกันไปหาหวยกันบางทีวัดแน่นวัดมันมีแหละพวกถูกไปเป็นพันคนเนี่ยมันต้องมีถูกอะแต่ไม่ใช่ถูกทั้งพันคนน่าจะมีถูกแหละ9คน10คนแล้วเอาไอ้9คน10คนนั่นแหละมาโปรโมทและไอ้8 900คนที่ถูกกินกันทั้งไอ้คนพวกนี้ก็คือคนมีเวรกรรมใช่ไหมที่ฉันถามว่าพี่น้องคนไทยถ้าคิดว่าเวรกรรมมีจริงฉันไม่ได้สอนนะฉันยกตัวอย่างให้พี่น้องเอาคำพูดฉันไปคิดถ้าทุกคนคิดว่าฉันเกิดมามีกรรมฉันต้องไปถวายสังฆทาน
ฉันต้องไปทำบุญปล่อยดกปล่อยปลาปล่อยน้ำปล่อยทำไมคุณคิดอะไรกันเหรอฉันเข้าใจการทำบุญนะถ้าเราทำให้เป็นนะเราจะมีความสุขมากอย่าให้บุญมันกินเราฉันพูดให้ฟังนะประเทศไทย68 ล้านพวกมีเวรมีกรรมกันทั้งนั้นใช่ไหมถ้าพี่น้องคิดว่าชีวิตของโลกนี้เราอยู่ด้วยกับเวรกรรมถ้านั้น68 ล้านคนมีเวรกันทั้งแผ่นดินหรอตอบฉันหน่อยดิพี่น้องแล้วใครล่ะมีบุญคนมีบุญต้องทำตัวเหี้ยขนาดนั้นแล้วมันมีบุญมากอย่างนั้นเหรอนี่สิ่งที่เราสมมติฐานขึ้นมานี่สิ่งที่เราต้องเชื่อใช่ไหมเขาเกิดมาเป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยเขามีบุญใช่ไหมไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชาฆ่าคนไม่รู้เท่าไหร่เขามีบุญใช่ไหมพี่น้องตอบฉันหน่อยทุกคนอย่าหลงดิหยุดคิดสักหน่อยดิว่าสิ่งที่ดร.ขมิ้นพูดมันจริงหรือเปล่าเขาเกิดมาเป็นพระราชานี่เขาเป็นเทวดาเขามีบุญใช่ไหมเทวดาหรือทูตสวรรค์เขาทำตัวเยี่ยงนี้เหรอพี่น้องฉันถามพี่น้องเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนสูงสวรรค์ทูตสวรรค์องค์ฟ้าเขาทำตัวอย่างนี้เหรอเขาทำตัวแบบต้องกดขี่ต้องเอาคนมาเป็นทาสทุกคนไม่รักกูพากันฆ่าเขาไปบดแล้วออกกฎหมายเพื่อปกป้องตัวกูโดยที่ไม่ปรับนิสัยของตัวเองเลยอ่ะพวกนี้พวกที่เราสมควรจะกราบไหว้เหรอที่ฉันบอกเนี่ยว่าคนพวกนี้อ่ะถ้าให้ฉันเรียกฉันเรียกว่าซาตานคนพวกนี้มันยิ่งกว่าเลวยิ่งกว่าชั่วอีกไม่มีคำที่จะบรรยายเรียกออกมาได้เรียกให้แย่ที่สุดก็คือเรียกไอ้พวกซาตานนะพอฉันพูดอย่างนี้ทุกคนก็พากันถอยหลังทุกคนถ้าสมองไม่ถูกช็อกไม่ถูกน็อกเกินนะคิดดูดีๆว่าชีวิตนี้เราเกิดมาเพื่อใครทำไมถึงเราไม่มีความสุขทำไมถึงเรามีแต่ปัญหาวุ่นวายมันเป็นเพราะใครถ้าเราคิดอย่างนี้ได้อย่างพี่น้องเราก็สามารถที่เรารู้แล้วว่าชะตาชีวิตเราต้องเดินแบบไหนเราต้องทำยังไงเราอย่าไปหลงให้เขาเอาพวกเราไปล่อใจวิธีล่อใจของเขามีหลายหลายอย่างที่บอกว่าบางคนเอาหัวโขนไปใส่ก็เหมือนไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชาเห็นไหมเอาหัวโขนคำว่านายกรัฐมนตรีไปสวมหัวโขนให้เห็นไหมโอ้โหยังทำกาได้ทองโอ้อวดทองขนทำกางพูดจาหมาไม่แดกพวกนี้มีบุญเหรอฉันมองเหมือนคนไทยถูกสาปด้วยซ้ำพี่น้องรู้ไหมฉันมองไปในประเทศไทยฉันมองเหมือนคนไทยถูกสาปเพราะว่าคนไทยพยายามไปเชื่อไอ้สิ่งจุดๆเดียวกันอะไรที่เป็นความจริงคนไทยไม่สนใจอะไรที่รู้ว่าเป็นชะตาของตัวเองที่จะต้องปลดเอกได้คนไทยไม่สนใจคนไหนที่เป็นคนดีพยายามต่อสู้เพื่อประชาชนคนไทยไม่สนใจและไม่พยายามที่จะปกป้องแต่คนเลวคนชั่วคนไทยทั้งทหารทั้งตำรวจยอมปกป้องคนชั่วทั้งในร่างทหารทั้งในร่างตำรวจมันไม่อับอายขายหน้ามั้งที่ฉันบอกไงว่าตำรวจไทยทหารไทยไม่มีใต้จิตสำนึกกินน้ำสาบานเข้าไปยังไงกินให้ตายเอาอาบด้วยเหมือนไอ้อะไรนะไอ้สุทธิพงษ์หรืออะไรนะ
ที่ติดคุกกับไอ้สุเทพไอ้วุฒิพงศ์ไอ้สุทธิพงศ์อะไรนะมันชื่อไอ้เหี้ยนี่เรียกยากเหลือเกินนะนั่นแหละกลับไปบ้านให้พ่อมันเอาน้ำบนราดหัวเอาน้ำราดหัวว่าไอ้เหี้ยมึงลงคลุกไว้ตั้งตัวไม่มีทางที่ล้างบาปมึงได้หรอกการที่จะล้างบาปมึงได้เขาชำระที่จิตใจของมึงหันกลับตัวกลับใจเป็นคนดีนั่นแหละคือวิธีการล้างบาปไม่ไปทำชั่วไม่หันไปเดินตามหลังซาตานนั่นแหละวิธีล้างบาปปรับตัวเองมาเป็นคนดีการเป็นคนดีนี่มันเป็นยากเพราะหัวหน้าซาตานมันไม่ชอบมันให้ทุกคนไปเคารพมันคนดีๆเนี่ยคนไหนไม่เคารพมันมันก็พากันฆ่าทิ้งหมดนี่คือนิสัยของซาตานถ้าพี่น้องลองอ่านพระคัมภีร์หรืออ่านตำราของพระคัมภีร์ดูพี่น้องจะได้หูตาสว่างมั่งว่าการที่เราไปเคารพคนชั่วน่ะผลกระทบมันเป็นอย่างไรฉันดีใจนะพี่น้องฉันดีใจที่ชีวิตของไอ้ดอกขมิ้นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งหลุดออกจากโลกหลอกลวงแล้วมาสู่โลกแห่งความจริงฉันมาได้อ่านหนังสือที่มันศักดิ์สิทธิ์มากเขียนเกี่ยวกับความจริงให้ฉันได้รู้จักตัวเองให้ฉันได้รู้ว่าสายทางที่ถูกต้องเราสมควรเดินไปทางไหนฉันไม่ใช่นักวิชาการฉันเป็นไอ้ดอกขมิ้นฉันไม่เคยเรียนจบสูงเพราะการเรียนจบเนี่ยถ้าสันดานจิตใจเราไม่เรียนไปด้วยไม่ปรับปรุงแก้ไขจิตใจเราเองเราไม่สามารถที่จะชำระบาปเราได้และเราไม่สามารถที่จะเป็นคนดีได้แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะสอนศีลให้มันดีได้ถ้าตัวเราเองไม่ปรับตัวอยู่ที่เราใช่ไหมพี่น้องฉันทุกวันนี้ที่ฉันมาพูดกับพี่ว่าพี่น้องเลิกซื้อหวยเถอะเล่นยาเสพติดเถอะเลิกเล่นพนันเถอะทำไมฉันต้องมาบอกพี่น้องฉันเลิกแล้วไงพอฉันเลิกแล้วฉันรู้เลยว่าฉันมีความสุขฉันอยากจะมอบความสุขนี้ให้กับทุกคนด้วยแต่เราต้องทำให้ได้ต่อเราพูดกับคนอื่นได้คือนิสัยฉันไม่ได้สอนใครให้มาไปบังคับใครชีวิตมันมีมันสมองมีความรู้สึกใครรู้อะไรดีอะไรชั่วกันทั้งนั้นแต่การที่เรามาเรียนความจริงเราไม่โดนเขาหลอกแล้วหลอกอีกเขาหลอกเรายิ่งกว่าผีอีกอ่ะหลอกเราแล้วหลอกเราเล่าหลอกเราทุกเรื่องนกกระมินโดนหลอกจนฉลาดคิดดูไม่รู้ฉันจะบอกยังไงพี่เนาะฉันถูกหลอกจนฉันฉลาดขึ้นหลอกไปหลอกมาหลอกกลายเป็นหายโง่เลยนี่แหละวิธีแบบคิดแบบไอ้ดอกขมิ้นไม่ต้องมาเป็นอะไรสูงส่งเนี่ยอย่างคนเป็นศาสตราจารย์แล้วเขาเอาความรู้มาตีแผ่ฉันศรัทธามากก็คือคุณอาคมเนี่ยคุณอาคมมันพี่น้องเนี่ยรายการของคุณอาคมพี่น้องเปิดเข้าไปดูดิเขาเป็นคนรุ่นเก่าแล้วเขารู้ตำนานของแต่ละคนแล้วเขามาชี้แจงแล้วมาแฉให้ฟังเราเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณอาเขามีประสบการณ์เขารู้อะไรมากมายพี่น้องอยากจะรู้กับอาจารย์ดีๆที่เขาเอามาตีแผ่และอยากจะรู้ความจริงอะไรเข้าไปฟังรายการของคุณอาดิและทุกคนจะฉลาดแล้วก็ขอบคุณคนอย่างคุณอาพระเจ้ารักมากเพราะคุณอาได้มาสอนความจริงและมาตีแผ่ความจริงให้ทุกคนได้รู้และทุกคนจะได้ปลดแอกตัวเองมันมีอะไรมากมายที่คนในไทยเขาไม่รู้ฉันประทับใจอายุของคุณอาแกก็เยอะกว่าดอกขมิ้นหลายปีแต่ประสบการณ์คุณอาแกไม่เก็บความรู้ของแกจนถึงแกจะตายจากไปแต่ความรู้ของแกได้เผยแพร่
ให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานได้รู้ว่าสิ่งที่แกออกมาพูดสิ่งที่แกออกมาชี้นำคือความจริงทั้งทุกคนอยากจะรู้ฟังรายการคุณอาเยอะๆอย่างดร.ขมิ้นเข้าฟังบ่อยดร.ขมิ้นเองก็ไม่เคยรู้เลยว่าอย่างอีตันเนี่ยมันเป็นลูกใครมันมีความเป็นไงมาจากไหนตกลงที่ไหนได้อีตันเนี่ยมันเชื้อสายที่มามันมาจากพวกในวังดังนั้นแล้วมีเหรอคนอย่างอีตันน่ะเขาจะให้มันโดนคดีโดนติดคุกยกตัวอย่างไอ้สุเทพเลขากปปสแล้วไอ้ประธานน่ะไอ้ประธานกปปสทำไมไม่มีใครฟ้องไอ้ประธานกปปสบ้างนี่คือคำถามของไอ้ดร.ขมิ้นเพื่อจะถามเข้าไปในโสตประสาทของพี่น้องไงว่าคนที่มาพูดและมาตีแผ่เรื่องนี้คนคนนี้เขาสุดยอดมากเขาเสียสละมากมากคนอื่นรู้เยอะแยะมากมายรู้พอๆกับคุณอาหรือคุณอาคมแต่เขาไม่พูดบางคนไม่อยากจะพูดบางคนไม่กล้าพูดแต่คุณอายังพูดฉันศรัทธาคนรุ่นเก่าเพราะคนรุ่นเก่านี่จะรู้อะไรมากมายที่จะถ่ายทอดให้กับคนรุ่นใหม่ได้รู้ความเป็นมาของพวกในวังเพราะการที่เรามาอยู่จุดด้อยที่สุดนี้ก็คือเรามาจากต้นตอจากพวกในวังล้วนๆเลยแต่ถ้าเราไม่ควังที่เขาจะเล่าเท้าหลังให้ควังแต่การควังเราต้องเปิดใจให้กว้างแล้วเราต้องให้รู้ด้วยว่าคนที่มาเล่าให้ควังคนคนนั้นเขาเสียสละมากดูคุณอาดิฉันสุดยอดฉันนับถือน้ำใจคุณอานะคุณอาได้พูดอะไรถ้าทุกคนเก็บไปคิดแกพยายามจะสื่อสารพยายามจะชี้แจงให้ฟังแล้วพยายามจะชี้แนะว่าจุดบอดของคนไทยที่ต้องเดินมาถึงจุดนี้มันเป็นเพราะอะไรฉันในดร.ขมิ้นขอบคุณที่ได้มารู้จักกับคุณอาฉันนี่ชอบมากการที่ฉันศรัทธาคนดีนะคนดีที่ให้ความรู้ต่อคนทั้งชาติให้ความฉลาดให้คนได้ปลดแอกตัวเองได้ไอ้ดร.ขมิ้นเองนะฉันก็มี FC หลายๆคนฉันก็ดีใจที่ FC หลายคนที่เขาบอกว่าฉันขอบใจที่ฉันหูตาสว่างกับไอ้ดร.ขมิ้นเพราะฉันพูดบทฉันไม่แทงกั๊กเหมือนกันเพราะฉันไม่ใช่เป็นอีแอบใครฉันไม่ได้ติ่งของใครแล้วฉันก็ไม่ได้ติ่งนายกทักษิณฉันไม่ได้ติ่งของธนาธรและฉันไม่ใช่ติ่งของไอ้ประยุทธ์ฉันไม่ได้ติ่งของเจ้าทุกวันนี้ฉันติ่งใครรู้ไหมพี่น้องอยากจะรู้ไหมชีวิตของไอ้ดร.ขมิ้นณเวลานี้จุดนี้ฉันติ่งใครทุกคนอยากจะรู้ไอ้ดร.ขมิ้นไหมดร.ขมิ้นติ่งใครรัฐบาลไหนๆฉันไม่อยากแล้วตอนนี้ฉันอยากแต่รัฐบาลสวรรค์อย่างเดียวฉันคือติ่งพระเจ้านี่แหละฉันเป็นอย่างนี้พี่น้องฉันคือติ่งพระเจ้าฉันไม่เชื่ออะไรนั่งทั้งสิ้นเพราะมนุษย์มันแฝงความชั่วมากมายมันชอบใส่หัวโขนมันชอบเชื่อความซาตานฉันบริสุทธิ์ใจนะพี่น้องฉันออกมาพูดกับสิ่งนี้มีทั้งคนชอบและไม่ชอบพี่น้องฉันออกมาพูดกับสิ่งนี้มีทั้งคนชอบและไม่ชอบ
แต่ฉันจะบอกให้ฟังว่าฉันไม่ว่าหรอกทุกคนจะคิดอย่างไรเพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกนับถือทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกคารพแต่ฉันไอ้ดอกขมิ้นฉันชอบที่สุดก็คือความจริงมนุษย์ทุกคนเนี่ยฉันเป็นคนที่เชิดชูอยู่แล้วกับคนดีคนเสียสละทำไมฉันต้องยกตัวอย่างอย่างคุณอาคมพี่น้องสังเกตดูแกก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบนะแกร่างกายแกก็ยังอ่อนล้ารู้ว่าแกเหนื่อยรู้ว่าแกยังมีโรคประจำตัวแต่แกยังอุตส่าห์มาพูดมาเล่าให้ลูกหลานฟังฉันประทับใจนะคนรุ่นแกอุตส่าห์เพราะรุ่นแกนี่รู้จริงนะคนรุ่นนี้ถ้าไม่รู้จริงของไม่มาตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จหรอกเพราะรุ่นของแกน่ะถ้าแกจะทำเพื่อเงินเพื่อทองแกมีอยู่เยอะแล้วแกจะเอาไปไหนนักหนาล่ะคนที่ไม่อยากจะได้เงินทองอ่ะนั่นมันยังมีมากมายพี่น้องเราอย่าไปประเมินค่าโลกใบนี้มันไม่สิ้นร้ายคนดีอ่ะต่อให้ดอกขมิ้นตายไปเนี่ยก็ต้องมีดอกขมิ้นสองเห็นไหมเราเสียอาจารย์สุรชัยไปอ่ะแต่เรายังมีอาจารย์อาคมอีกยังมีท่านอาอีกอ่ะและเรายังมีมากมายนี่คือฉันพูดให้ฟังนะว่าลักษณะของดอกขมิ้นเป็นคนคิดแบบนี้เนี่ยฉันคิดอะไรอ่ะฉันไม่ไอ้ทุกคนคิดเองนะเพราะว่าทุกคนไม่จำเป็นต้องมาเชื่อดอกขมิ้นหมดฉันบอกให้ฟังไงฉันมองคำพูดของนายกทักษิณฉันหมดเรี่ยวแรงเพราะนายกทักษิณแกก็ยังติดติ่งอยู่กับเจ้าฉันเลยหมดแรงไงเจ้ารู้แล้วว่าเป็นซาตานแกก็ยังติดติ่งอยู่จุดนี้รู้ว่าแกใจคุณธรรมแกช่วยเหลือประชาชนแต่แกข้ามเจ้าไม่พ้นทั้งที่เจ้าก็ไม่ได้เอาแกไม่นึกให้ดีฉันเลยฉันบอกตรงๆนะพี่น้องตอนนี้ในประเทศไทยนะถึงใครจะมาเป็นรัฐบาลฉันไม่มีความหวังอะไรกับรัฐบาลของคนไทยแล้วล่ะทุกวันนี้ฉันภาวนาอธิษฐานขอรัฐบาลสวรรค์ดังนั้นฉันพูดมาจุดนี้ทุกคนอย่าคิดว่าฉันบ้านะฉันขอรัฐบาลสวรรค์และฉันขอให้สวรรค์พระเจ้ามาล้างคนชั่วออกไปซะคำว่ารัฐบาลสวรรค์ไม่ว่าใครที่จะมาบริหารเป็นนายกต่อคนคนนั้นต้องล้างบาปตัวเองต้องเป็นคนดีต้องเป็นคนซื่อสัตย์ใจสะอาดต่อมาทำการบริหารประเทศได้คนคนนั้นจะเป็นได้ทุกคนแหละในประเทศไทยอ่ะแต่ฉันภาวนาขอให้พระเจ้าเลือกก็แล้วกันอย่าเลือกแบบไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชาอย่าเลือกแบบไอ้อภิสิทธิ์เวชชาชีวะอย่าเลือกแบบไอ้เปรมอย่าเลือกแบบไอ้ชวนหลีกภัยอีกจะเป็นใครก็ได้ใช่ไหมขอให้เป็นคนดีเนี่ยซื่อสัตย์น่ะทำเพื่อประเทศชาติแล้วทุกคนก็อยู่เย็นเป็นสุขได้ที่ฉันบอกแล้วไงว่ารัฐบาลของมนุษย์เนี่ยฉันไม่อยากจะคาดหวังแล้วฉันหมดอะไรตายอยากฉันตอนนี้ฉันไม่มีติ่งใครแล้วนะพี่น้องฉันบอกตรงๆฉันไม่มีติ่งใครแล้วนะฉันไม่เชิดชูใครแล้วในไทยน่ะตอนนี้ฉันไม่เชิดชูใครเพราะถึงใครมาเป็นน่ะมันก็เป็นเยี่ยงนี้แหละ
ถ้าทุกคนยังฆ่าหมูซาตานไม่พ้นก็ไม่สามารถที่จะบริหารประเทศชาติเราได้พี่น้องเชื่อซาตานนั้นมันก็คือสถาบันกษัตริย์ไงแต่คำพูดของฉันอาจจะโง่ใช่ไหมอาจจะงมงายใช่ไหมแต่ขอโทษพี่น้องก็แล้วกันทำไมฉันต้องพูดอย่างนี้ ฉันหมดแรงที่จะเชื่อคนนั้นดีคนนี้ดีฉันเห็นแล้วไม่มีใครดีกันสักคนโลกนี้มีแต่วุ่นวายประเทศชาติพี่น้องเห็นไหมเราพากันเลือกคนนั้นคิดว่าเอานายกทักษิณดีแต่ผลสุดท้ายเห็นไหมก็อยู่ไม่ได้บริหารก็ไม่ได้ เราได้ดีขึ้นมาหน่อยก็ไม่ได้ยิ่งลักษณ์มาเราคิดว่าดีใช่ไหมและได้หรือเปล่าล่ะก็ไม่ได้ไอ้ชวนดีใช่ไหมไอ้อภิสิทธิ์ดีไม่มีใครดีสักคนไม่เห็นนะพี่น้องฉันตอนนี้ฉันไม่เลยฉันคิดข้ามไปแล้วฉันมองไม่เห็นใครดีสักคนนะพี่น้องเอาตอนนี้ถ้านายกทักษิณมาเป็น มันก็เกิดสงครามกลางเมืองพวกมันก็ไม่ยอมพวกมันเป็นอยู่อย่างนี้ไอ้พวกข้างเราก็ไม่ยอมพี่น้องเห็นไหมล่ะแล้วเราพบกับความสหบสุขไหมทุกวันนี้ที่ฉันบอกว่าไอ้ดอกขมิ้นบทแรงนะฉันบทในการจะเป็นติ่งของใครฉันไม่เหลือติ่งอะไรให้กับใครแล้วนี่แหละฉันอยู่กับไอ้พวกดีๆเนี่ยอย่างคุณอาคม อาจารย์สุนัยด็อกเตอร์เพียงดินน้องเบยาน้องเป้ซีเอ็นเอ็นหรือใครไม่ว่าที่ทำด้วยหัวใจและไม่หวังผลประโยชน์ฉันถือว่าฉันอยู่กับคนพวกนี้และฉันมีความสุขฉันพบความถูกอย่างแท้จริงกับคนที่คำว่าเขาใช้คำว่าเขาเสียสละและเขาสู้ฉันชอบพี่น้องฉันจะบูชาคนที่เสียสละและก็สู้ ฉันเป็นคนอย่างนี้ใครก็ได้ในประเทศไทยอ่ะฉันศรัทธาทั้งนั้นแหละพวกที่ออกมาต่อสู้ก็น่าสงสารแต่ละคนอ่ะฉันศรัทธาทุกคนที่ย่างก้าวออกมาต่อสู้กับไอ้พวกซาตานนี่ฉันชื่นชอบบทเนี่ยฉันเห็นแล้วพี่น้องทุกคนที่จะมาบริหารยากเหลือเกินไม่มีใครนั้นได้สักคนนะ ฉันความคำพูดที่นายกทักษิณปากถาในกลุ่มไลน์ฉันไม่มีอะไรเหลือติ่งในใจเลยถ้านาธรก็ขึ้นมาเป็นก็เป็นไม่ได้เพราะพวกเขาไม่ให้เป็นพวกเขาขึ้นมาเป็นเขาก็เป็นเยี่ยงนี้แหละเขาบริหารได้ที่ไหนเห็นไหมบริหารไปเขาฆ่าหัวพวกประชาชนไม่รู้เท่าไหร่เราพบกับภัยวิบัติเราพบกับความมีแต่ประชาชนร้องไห้ ฉันทุกวันนี้พี่น้องรู้ไหมฉันอยู่กับประชาชนฉันพยายามบอกกับประชาชนพยายามสอนให้ทุกคนรู้ว่ารู้จักเอาตัวรอดความหวังของฉันไม่อยากให้ทุกคนหลงคำว่างมงายทำบุญเยอะๆและจะได้ขึ้นสวรรค์มันเป็นคำโกหกของซาตานทั้งนั้นถ้าพี่น้องยังเชื่อคำว่าทำบุญเยอะๆและได้ขึ้นสวรรค์ก็เหมือนพี่น้องยังหลงเชื่อสถาบันกษัตริย์นั่นแหละ ฉันอยากจะให้ทุกคนนะปลดเอกให้กับตัวเองให้ทุกคนมีความคิดทุกคนสามารถเป็นครอบครัวแล้วอยู่รอดได้ในสมัยนี้คืออย่าไปหลงกับสิ่งที่มันล่อใจอย่าไปเชื่ออะไรมันง่ายๆพี่น้องเห็นไหมพากันกราบไหว้บูชาพากันไปหาหวย ไหว้ไปบทไอ้ใครครกใครแคร็กไปหากันไปทั่วพี่น้องบูชาสิ่งผิดๆทั้งนั้นเรายิ่งจนยิ่งกราบไหว้ยิ่งเครียดยิ่งบทลองเราไม่นับถืออะไรดูดิพี่น้องแล้วก็เปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนนิสัยตัวเองจะเป็นคน อยากได้โน่นนี่นั่นอยากจะเป็นคนชอบใส่หัวโขนจะเป็นคนกินเหล้าเมายาจะเป็นคนเล่นยาเล่นยาเสพติดเสเพลเปลี่ยนตัวเองให้หมด
แล้วครอบครัวพี่น้องก็จะรอดเพราะเราทุกวันนี้เราหลงกับความเชื่อที่ผิดๆที่เขาสะสมเรามาอย่างช้านานน่ะพี่น้องต้องก็มิ่นเห็นแล้วว่าฉันเดินแบบฉันเดินแบบอัศจรรย์แล้วทุกวันนี้พี่น้องรู้ไหมและฉันรู้เลยว่าถ้าเราเปลี่ยนนิสัยเราเองเนี่ยเราอย่าไปหลงอะไรง่ายๆผลสุดท้ายเราพบความจริงที่เรารอดจริงพี่น้องเรารอดจากการเครียดมื้อนี้กูจะไปหาที่ไหนไม่ใช่เครียดนะมื้อนี้กูจะไปหาตังค์ที่ไหนมากินเหล้ามื้อนี้กูจะไปหาแลกที่ไหนกูจะซื้อแลกอะไรดีหยุดเถอะพี่น้องฉันสงสารนะพี่น้องฉันพูดเรื่อยเปื่อยไปอ่ะฉันติดกับติ่งพี่น้องนี่แหละนี่แหละพี่น้องนั่นแหละรู้ไหมอ่ะฉันบูชาอยู่กับพี่น้องนี่แหละแต่ฉันไม่อยากจะให้พี่น้องไปหลงงมงายกับไอ้พวกสถาบันกษัตริย์ไอ้พวกชอบใส่หัวโขนไอ้พวกเจ้านายอะไรเจ้าตำแหน่งอะไรเจ้าคุณเจ้าหาเจ้าเหวอะไรสารพัดอย่างอย่าไปเลือกอย่าไปเชื่อไอ้พวกนี้นะพี่น้องจะรอดจริงอ่ะพี่น้องมันเป็นของจริงอ่ะฉันที่ถ่ายทอดกับพี่น้องฉันพูดแบบนี้ได้เพราะฉันเรียนพระคัมภีร์มาพี่น้องพระคัมภีร์นี่มันสอนให้ฉันฉลาดมากอ่ะพี่น้องรู้ไหมให้ฉันฉลาดมากถ้าฉันทุกคนหาว่าฉันโง่ฉันเรียนคัมภีร์แล้วฉันโง่ฉันยอมโง่เพราะฉันหยุดทุกอย่างที่ฉันเป็นสิ่งนั้นก็คือความไม่ดีความชั่วที่เราเคยเป็นพอเรียนแล้วเรารู้หมดทุกอย่างพอเราหยุดแล้วชีวิตเราพบกับความรอดเราไม่ต้องมานั่งตีวันนี้เมื่อคืนกูขวัญเห็นเลขแดงแก่เลย1 2 3กูต้องซื้อไม่อั้นกูต้องมีอะไรกูขายให้หมดผลสุดท้ายมันเป็นสิ่งล่อใจเราทั้งนั้นเห็นไหมพี่นะกูกินเหล้ากูอร่อยมากเดี๋ยวกูหาตังไหนกินเหล้าพอถึงตอนเย็นปุ๊บกูต้องสมหัวกับเพื่อนแล้วกูต้องกินเหล้าให้ได้เราไม่ไปย่อมมันดูดิพี่น้องแล้วเราจะรอดเราไม่ต้องมานั่งเครียดว่าเครียดแล้วกินเหล้าเครียดแล้วกินเหล้าไอ้สิ่งพวกนี้ในประเทศไทยมันมัวเมาทั้งนั้นไอ้พวกยาเสพติดไอ้พวกเหล้าเบียร์ต่างๆไอ้พวกนายทุนผูกขาดทั้งนั้นที่มันสร้างโรงงานนี้เพื่อให้ประชาชนทำลายสมองของประชาชนจนไม่เหลือเยื่อใยชิ้นที่ความคิดไม่มีเยื่อใยที่จะคิดว่าอะไรดีอะไรชั่วแล้วทุกวันนี้เนี่ยยาเสพติดก็นำความหายนะมาทั่วนักศึกษาติดยาบ้าผู้ใหญ่ก็ติดยาบ้าคนมีอันจะกินก็มียาอียาไอยาเฮียหาอะไรไม่รู้สารพัดอย่างเดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นไซนั้นเดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นไซนี้โลกนี้มีแต่ความวุ่นวายเพราะเราไปหลงเชื่อกับสิ่งที่แบบเดิมๆเราไม่รู้จักปรับเปลี่ยนนิสัยเราก็กงจักอยู่กับความชั่วนั่นแหละซาตานมันก็เลยชอบที่ฉันมาคลิปนี้ฉันบอกแล้วไงว่าฉันตอนนี้ฉันเฉยๆไม่ว่าใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีฉันไม่มีในใจที่จะลุ้นใครแล้วตอนนี้ฉันขอโทษทุกคนอย่าด่าฉันนะเพราะฉันเห็นแล้วไม่ว่าใครขึ้นมาบริหารมันบริหารให้ความสุขกับเราไม่ได้แม้แต่คนเดียวอ่ะพี่น้องลองคิดดูเราทำท่าจะดีเห็นไหมนายกทักษิณผลสุดท้ายเห็นไหมอยู่ได้หรือเปล่าเอาทุกคนก็เทใจไปหาธนาธรน่ะธนาธรลงขึ้นบริหารนี่เดี๋ยวก็ไม่นานเดี๋ยวก็โดนยึดทรัพย์มันไม่ได้อยู่ดีอ่ะยิ่งรักไม่เห็นน้ำท่วมกรุงเทพอะไรมากมายพวกเราว่าเราอยู่ได้แต่พวกมันไม่อยู่มันก็อยู่ไม่ได้อยู่ดีแล้วพวกมันขึ้นมาเป็นทุกวันนี้มันก็อยู่แบบต้องฆ่าคนที่ต่อต้านมันก็อยู่กันร้อนรนกันอย่างนี้ที่ฉันบอกไงว่ารัฐบาลของโลกมนุษย์
ฉันไม่มีความหวังกับรัฐบาลของโลกมนุษย์นะฉันมีความหวังอย่างเดียวเท่านั้นนะพระเจ้าเท่านั้นนะที่จะส่งรัฐบาลมารัฐบาลนั้นจะเป็นใครก็ได้อาจจะเป็นไอ้เป๋ที่นั่งเก้าอี้ไอ้เป๋อะไอ้เป๋เสื้อแดงอะก็เป็นได้เป็นได้หมดแหละใครก็ได้เนี่ยอาจจะเป็นคุณอาคมนี่ก็ได้ที่เป็นนายกรัฐมนตรีอะใครก็ได้ที่พระเจ้าเลือกไปเพราะเขาเชื่อถือว่าคนคนนั้นต้องซื่อสัตย์แล้วก็จุดจริตแล้วก็เป็นคนที่เที่ยงธรรมเขาสามารถที่จะเลือกไปบริหารได้ฉันมีความหวังจุดนั้นต่างหากอาจจะไปขอทานที่นั่งอยู่ตามถนนหลวงมันก็ได้เป็นใครก็ได้นี่คือฉันคิดแบบนั้นแล้วทุกวันนี้พี่น้องฉันที่ฉันบอกนะพี่น้องฉันตอนนี้อ่ะฉันอยู่กับคนไทยฉันอยู่กับพี่น้องดีกว่าฉันมีความสุขอะไรพี่คะพี่คะช่วยหนูร้อยได้ไหมไม่มีเงินซื้อดมลูกช่วยหน่อยได้ไหมคะอ๋อมีน้อยคอยละอ๋อมีเงินช่วยดมลูกอ่ะเนี่ยเห็นไหมน่าสงสารเนี่ยโอ้โหให้พี่ช่วยได้เนี่ยลูกโอ้โหให้พี่ช่วยยังไงอ่ะเนาะช่วยได้ไหมมีน้อยคอยรักอยู่ที่ไหนอะน้องน้องอยู่ที่ไหนนะใช่ดูเนี่ยทุกคนน่าสงสารมากเนี่ยเขาลำบากจริงๆนะถ้าเขาไม่ลำบากเขาไม่กล้าเขียนขึ้นมาหรอกฉันเชื่อคุณมีน้อยฉันเชื่อคุณว่าคุณเนี่ยไม่มีคนซื้อดมให้ลูกจริงๆเสียงของคุณฉันนึกถึงลูกของฉันเหมือนกันลูกของฉันทุกวันนี้ก็ยังตกงานฉันก็ส่งเสียดมให้หลานเหมือนกันฉันเข้าใจเราอดได้แต่เด็กอดดมมันยากเย็นเหลือเกินช่วยหนูร้อยได้ไหมตอนนี้ไม่มีเงินค่ะช่วยหน่อยได้ไหมเนี่ยพี่น้องเห็นไหมมีคนที่เขาก็ลำบากเห็นไหมน่าสงสารเขากล้าขอเราฉันก็ไม่ได้โกหกนะน้องมีเงิน100สำหรับจะช่วยน้องอ่ะไม่ใช่ฉันไม่มีฉันมีฉันจะช่วยยังไงได้รู้ไหมน้องพูดอย่างนี้ฉันนึกไปถึงลูกฉันว่าพอจะมีตังค์ช่วยน้องหรือเปล่าฉันนึกฉันแค่นึกแต่ฉันนึกขึ้นได้ว่าฉันส่งไปให้เมื่อ2-3วันมันก็เหลือไม่กี่ร้อยน่าสงสารเหมือนกันเลยจุดนี้ฉันต้องชะฮักไปก่อนมีน้อยเดี๋ยวฉันคิดดูอีกทีนะว่าฉันจะช่วยคุณไปแบบไหนฉันเองก็ไม่ได้มีมากมายนะคุณมีน้อยแต่ฉันก็เข้าใจเงิน100คุณกล้าขอฉันก็กล้าให้ไม่ใช่ฉันให้ไม่ได้ฉันเป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์แบบฉันก็ถ้าจะโอนตังค์ให้คุณน่ะฉันก็ต้องไปไกลอีกหน่อยนะฉันก็ต้องเดินไปไกลอีกหน่อยไม่มีเงินสักบาทใช่ฉันเชื่อคุณเพราะคนไทยเนี่ยฉันนิดจนไม่มีตังค์บางคนจนถึงติดลบเนี่ยฉันเข้าใจเนี่ยไม่มีใครที่จะช่วยเราได้จริงอ่ะฉันเข้าใจมีน้อยมนุษย์ผู้เป็นแม่ฉันเข้าใจนะอย่างที่ลูกไม่มีตังค์ให้ลูกกินดม
Mi nói khiến phim mà nó chân cầm lăng nức và chân chất sủng với cái cùn nhà ngày คุณพิมพ์ในเฟซของฉันก็แล้วกันว่าเลขบัญชีของคุณอะไรเนาะฉันพอจะช่วยได้ฉันจะช่วยฉันก็มีนิดหน่อยเพราะฉันก็มาอยู่ไม่ใช่ฉันอยู่บนกองเงินกองทองนะแต่ว่าคุณกล้าขอวันลูกไม่มีตังกินนมฉันเชื่อคุณฉันก็กล้าให้เขียนเลขบัญชีมาก็แล้วกันเนาะติดต่อหลังไมค์นะคะขอบคุณมากฉันเข้าใจแหละเนาะแล้วคุณล่ะได้กินข้าวกินปลากินอาหารที่ไหนเนี่ยอยู่ที่ไหนฉันภาวนาขอให้พระเจ้าช่วยคุณนะคุณมีน้อยอย่าท้อนี่แหละที่ฉันบอกว่าบางคนหอบตังกันไปเยอะๆทำบุญสร้างโบสถ์สร้างวิหารกันมากมายหวังจะให้ชีวิตสวยหรูหวังจะให้ชีวิตอยู่สุขสบายหวังมันเป็นคำบอกเล่าที่ซาตานมันโกหกเนี่ยเงินของคุณที่ไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารมีค่ามากเนี่ยให้กับคนที่ไม่มีจะกินเนี่ยนี่แหละได้เห็นทันตาเลยอ๋อธ.ก.ส.เพื่อการเกษตรเข้าใจน้องธ.ก.ส.เพื่อการเกษตรใช่ไหมได้ถ้านั้นเดี๋ยวนั้นไว้นะเดี๋ยวฉันจะติดต่อกลับไปว้าวฉันพูดไปเป็ดก็จะบดข้าวบกาถ้วยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพี่น้องฉันไปอมเบ็ดฉันไปอมแบตเตอรี่มันอย่าเพิ่งบดนะแบตเตอรี่ไปไหนแล้วโอ้โหเบ็ดเหลือ5%กินข้าวกับปลากระป๋องค่ะนี่ฉันเลยกินข้าวต่อหน้าคุณไม่ลงหรอกคุณมีน้อยฉันมีกับข้าวแต่คุณอดอย่างเนี้ยฉันก็กินไม่ลงแล้วเอ้ยนี่คือเป็นเรื่องจริงจากๆนะที่ฉันบอกไงว่าการที่พวกผู้มีอันจะกินเอาเงินไปถลุงเอาเงินไปนั่นมากมายบางครั้งเราแบ่งปันให้กับพวกที่อดอยากหิวโหยเนี่ยการที่ทำบุญแล้วก็เป็นการที่ถูกต้องนี่ถ้าดอกขมิ้นนี่ถ้าดอกขมิ้นช่วยเขาในเงิน100 บาทนะรู้ไหมพระเจ้ารักฉันมากนี่คือเป็นการเราช่วยที่ถูกต้องอย่างนี้ดีกว่าเราเอาเงินไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารแล้วบอกว่าทำบุญเยอะๆได้ขึ้นสวรรค์สวรรค์อยู่ตรงไหนอ่ะนี่ช่วยมีช่วยคนไม่มีอันจะกินเนี่ยนี่แหละคือสวรรค์ฉันมีโฆษณามันตัดอยู่เรื่อยพี่น้องขอโทษทีโฆษณาตัดฉันอยู่เรื่อยพูดไม่กี่ครั้งโฆษณาก็ตัดเข้า
มีน้อยคุณอยู่จังหวัดอะไรมีน้อยมีน้อยคอยรักลูกก็อ่อนด้วยนะรูปนี้คือรูปของคุณใช่ไหมที่ขึ้นหน้าจอกินข้าวกับปลากระป๋องคุณอยู่จังหวัดอะไรอ่ะนี่น้อยอ๋ออยู่ระยองโอ้โหใช่คุณอยู่กับใครเหรอพ่อของเด็กอยู่ไหมฉันมองกับข้าวของฉันจืดเลยถ้าฉันกินอิ่มคุณหิวอ๋อลูกหนูเองแล้วพ่อของเด็กอ่ะอยู่กับคุณหรือเปล่าอ่ะมีน้อยขอโทษนะทุกคนฉันตัดไปพูดกับเขาเพราะนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างหนึ่งที่เราต้องให้ความสำคัญลูกเขาจะอดนมเนี่ยน่าสงสารนะฉันเคยมีลูกนะและเด็กกินนมเนี่ยมันน่าสงสารมากเวลาเด็กหิวนมเนี่ยมันจะร้องง่ายไอเราผู้เป็นแม่เนี่ยหัวอกเนี่ยมันขนาดไหนเวลาลูกหิวนมอะแม่ฉันเคยเล่าให้ฟังสมัยฉันเกิดน่ะนะฉันก็กินดมสมัยนั้นแม่เล่าให้ฟังว่าแม่ชงดมตาหมีอ่ะดมก้นให้ฉันกินแล้วทีนี้ก็แม่ไม่มีตังค์ซื้อดมแล้วแม่ทำยังไงรู้ไหมแม่หุงข้าวแล้วก็รินน้ำหม้อใส่ขวดดมให้ฉันกินอ๋อพ่อของลูกทำงานคนเดียวเขาออกประมงแต่ไม่ได้เงินมา5 เดือนแล้วเออใช่โอ้น่าสงสารอยู่ระยองนะคุณอยู่ระยองเนี่ยมันเดือดร้อนไปหมดเนี่ยถ้าเรามีรัฐบาลเองซวยรัฐบาลทรราชเลยประชาชนแย่ไม่รู้จะพึ่งใครเนี่ยหน่วยงานของรัฐก็ทำมึนตึงในสภาก็ไอ้พวกข้างรัฐบาลก็ใครพูดก็แม่งมีแต่พวกสวนกลับมีแต่ไอ้พวกกะหรี่กับสภามีแต่พวกหิวโหยมีแต่พวกจรจัดทั้งนั้นในสภาก็ทำอะไรไม่ได้เลยนอกสภาก็เอาคนเอาทหารมาเข็นฆ่าดูแล้วประเทศนี้จะอยู่เยี่ยงนี้กันสักเท่าไหร่เนี่ยโอ้ยฉันสงสารคนนะมีน้อยฉันสงสารคุณนะและฉันเชื่อคุณนะเพราะว่าทุกวันนี้คนลำบากที่ฉันมันกลางคืนนะมีน้อยตอนนี้แล้วฉันไม่โกหกว่าถ้าฉันออกไปโอนตังค์ให้คุณน่ะฉันต้องนั่งรถไปอีกประมาณเกือบ2 ชั่วโมงใช่ไหมแต่เดี๋ยวฉันจะดูเพื่อนของฉันในไทยว่าฉันจะยืมใครได้เดี๋ยวจะให้คุณพอคุณจะได้ซื้อดมให้ลูกหน่อยก็ยังดีฉันบอกให้ฟังมันมีน้อยถ้าฉันเป็นคนรวยนะรู้ไหมฉันเป็นคนรวยที่มีระดับ100 ล้าน1,000 ล้าน10,000 ล้านแสนล้านนะ
ฉันจะมีอาชีพให้กับคุณแล้วก็ให้คุณเป็นอาชีพได้เลยแท้จริงอะนะถ้าฉันเป็นคนรวยถ้าฉันจะช่วยคุณฉันไม่ใช่ช่วยแบบเอาเงินให้นะการที่เอาเงินให้คุณน่ะสักหมื่นสักแสนฉันถือว่าคุณใช้ไม่กี่วันมันก็หมดฉันจะให้คุณเป็นอาชีพนะอาชีพและเป็นอนาคตของคุณและลูกคุณได้นั่นแหละฉันถ้าเป็นผู้บริหารนะพี่น้องฉันเป็นคนไม่แจกเงินหรอกเพราะการแจกเงินเนี่ยมันแค่ชั่วประเดี๋ยวประดาวถ้าเราจะให้เขาเราให้กับชีวิตอนาคตเขาไปเลยฉันคิดอย่างนั้นนะพี่น้องถ้าฉันเป็นผู้นักบริหารนะนั่นแหละแต่เรามันทำได้แค่พูดนะมันแต่ก็ไม่แน่พี่เนาะทุกอย่างเป็นไปได้หมดนะในโลกนี้นี่แหละทำไมฉันต้องเรียกร้องรัฐบาลสวรรค์นะรัฐบาลสวรรค์เขาไม่มีวันที่จะมานั่งแจกเงินให้กับคนหรอกเขาแจกช่องทางเขาแจกอนาคตเขาชี้ทางในสายทางที่ถูกต้องแล้วก็มอบความสุขสายทางที่ถูกต้องนี่คือความสุขนะพี่น้องเขาจะได้ไม่ถูกโดนไอ้สิ่งล่อใจไม่มียาเสพติดวิธีกำจัดไอ้พวกสุรายาเสพติดนี้ได้มันก็ต้องกำจัดที่โรงงานที่ผลิตก็เหมือนเราไม่ให้คนกินเหล้าอย่างเงี้ยมีวิธีเดียวต้องทำลายโรงงานไปซะแล้วทุกคนจะมากินเหล้ากันได้ไงใช่ไหมพี่น้องยาเสพติดก็เหมือนกันนะจับมาแล้วก็เอาไปขายต่อจับมาแล้วก็แค่นั้นนะมันต้องทำลายต้นตอไปเลยกวาดล้างทำลายซากถอนรากถอนโคนอย่างนั้นนะแต่ฉันเห็นแล้วไม่มีรัฐบาลไหนทำได้สักรัฐบาลฉันเลยหมดหวังกับรัฐบาลของมนุษย์แล้วล่ะฉันพูดเลยนะทุกคนไม่เชื่อแต่ฉันภาวนาอยู่ตลอดนะว่าขอให้รัฐบาลสวรรค์เข้ามาจัดการเองไม่ใช่จัดการเฉพาะประเทศไทยจัดการทั้งโลกฉันเรียนคัมภีร์ไบเบิลพี่น้องนั่นแหละฉันลุ้นรัฐบาลสวรรค์ตอนนี้ฉันไม่มองแล้วรัฐบาลของมนุษย์เนี่ยรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาหรือรัฐบาลใครในไทยนี่ฉันไม่ได้นึกแล้วพี่น้องมีแต่รัฐบาลสวรรค์เท่านั้นแหละแต่มันต้องกวาดล้างคนชั่วไปให้บทก่อนต่อรัฐบาลนี้มันจะตั้งได้จะเป็นนายกทักษิณก็ได้แต่ต้องผ่านการพิจารณาจากพระเจ้าจะเป็นธนาธรก็ได้หรือเป็นใครก็ได้ทั้งนั้นแหละแต่คนคนนั้นมันก็ต้องเกียรติในมาแล้วนั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นรัฐบาลสวรรค์แต่ไอ้พวกซาตานไอ้พวกจังไรนี่มันต้องกวาดล้างให้หมดไม่ว่าสถาบันกษัตริย์ไม่ว่าพวกชั่วพวกคอร์รัปชันไอ้พวกที่ทำลายตั้งแต่มนุษย์เนี่ยพวกนี้เขาก็ต้องจัดการกวาดล้างให้หมดนั่นแหละในพระคัมภีร์ที่ฉันเรียนเนี่ยมันเข้ายุคสุดท้ายเพราะอะไรฉันพอพูดจุดนี้ทุกคนหาว่าฉันน่ะโง่งมงายอีกแต่ฉันโง่งมงายแต่ฉันมีความหวังแบบฉันที่ฉันบอกว่าให้ทุกคนเปลี่ยนนิสัยเพราะอะไรลองมาโง่งมงายแบบฉันดีพี่น้องแล้วก็มาเปลี่ยนนิสัยเดินในสายทางที่ถูกต้องสายทางที่ดีฉันเรียนพระคัมภีร์ใครจะด่าแช่งพระเจ้าเป็นยังไงแต่พระเจ้าสอนให้ฉันเดินสายทางที่ถูกต้องและฉันรอดนะฉันรอดจากการถูกล่อลวงใจสารพัดอย่างทำไมฉันต้องมาพูดแบบนี้ฉันเองก็เป็นมนุษย์ที่ถูกล่อลวงใจถูกหลอกมาอย่างช้านานทุกวันนี้ฉันตาสว่างเพราะฉันมาเรียนความจริงไม่มีใครสอนความจริงฉันได้ฉันมาเรียนและฉันเชื่อในความจริงแล้วก็ฉันเปลี่ยนตัวเองพอเปลี่ยนตัวเองนั่นเราก็พบกับความรอดนั่นคือความสุขที่ทุกคนก็อยากจะได้ความสุขทุกคนไม่อยากจะให้ลูกติดยาไม่อยากจะหิวโหยหรอกพี่น้องแต่ถ้าเราเรียนความจริงแล้วเราจะรอดต
ตอนนี้ฉันภาวนาฉันอธิษฐานตลอดนะพี่น้องเพราะเราทุกคนเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์แบบแต่คำอธิษฐานของเราเนี่ยเราขอสิ่งที่เราต้องได้เพราะเรามันโดนเขากระทำมาพี่น้องเราไม่ใช่คนชั่วแต่เขาทำเราเนี่ยพี่น้องเชื่อพี่น้องก็เหมือนกับพี่น้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละไอ้ดอกขมิ้นก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันแต่ของดอกขมิ้นที่บอกว่ากล้าพูดและกล้าประกาศให้พี่น้องฟังไงฉันเรียนความจริงแล้วก็ฉันก็เป็นแบบนี้เพราะฉันเรียนความจริงไงถ้าฉันไม่เรียนความจริงฉันมาพูดมาคุยให้พี่น้องฟังไม่ได้หรอกเพราะฉันไม่รู้จะยกเรื่องมาจากไหนมีน้อยถ้ายังไงเดี๋ยวคุณก็คุยหลังไมค์กับฉันนะฉันสงสารคุณนะอ๋อคุณสนธิขอบคุณมากฉันก็เป็นแบบนี้แหละคุณสนธิฉันแท้จริงฉันไม่ใช่คนดีอะไรเดีอะไรหรอกฉันก็เคยเป็นคนที่เลวมาก่อนฉันที่เปลี่ยนได้เพราะฉันมาเรียนความจริงนะคุณสนธิฉันบอกตรงๆฉันมาเรียนความจริงแล้วฉันก็ทําให้ฉันตาสว่างฉันมองอะไรชัดขึ้นหมดฉันเลยกลายเป็นคนไม่เล่นหวยไม่เล่นการพนันไม่ทำอะไรที่มันผิดฉันมาปรับเปลี่ยนปรุงเพราะในพระคัมภีร์บอกฉันว่ามันเป็นสมัยยุคสุดท้ายคนไหนที่เปลี่ยนตัวเองไปในทางที่ดีคนนั้นจะรอดนะฉันก็พูดไปเรื่อยเปื่อยของฉันนะฉันก็เป็นคนแบบนี้แหละแต่ทุกคนอย่าตราหน้าว่าที่ฉันพูดฉันด่าศาสนาฉันทำลายพุทธไม่เกี่ยวฉันก็เคยเป็นพุทธมาก่อนแต่ที่ฉันบอกไงว่าคุณทำบุญเยอะๆแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์นั่นแท้จริงฉันมาพบแล้วฉันว่าไม่ใช่คุณทำบุญให้ถูกจุดและนั่นไงคุณจะได้สมบัติในสวรรค์คุณไม่ได้ขึ้นสวรรค์หรอกแต่คุณจะได้สมบัติในสวรรค์สมบัติในสวรรค์นั่นก็คือไม่เน่าไม่เปื่อยไงแล้วคุณจะมีความสุขด้วยและสิ่งที่คุณจะได้มันจะได้แบบคุณไม่รู้ตัวหรอกว่าจะได้ฉันเป็นอย่างนี้เลยพี่น้องขอบคุณมากที่ทุกคนเข้าฟังเนี่ยหลายคนแต่มีน้อยน่าสงสารนะมีน้อยเนี่ยเขาก็เป็นเรื่องจริงอะไม่นั้นเขาก็ไม่ออกประกาศเขาไม่เขียนมาแบบนี้หรอกชื่ออะไรนะชื่อโหยเหรอโหยมีเบอร์โทรด้วยอ๋อนี่ชื่อไพโรจน์นิสาโรจน์อ๋อสนธิคุณติดตามตลอดขอบคุณมากเอกพลบอกให้สู้ได้ขอบคุณมากทุกๆคนที่เข้ามาชมฉันแท้จริงฉันจะพูดแป๊บเดียวฉันมาทำกับข้าวก็ให้ทุกคนกินน่ะหลวงก็ทำกินบ่อยเมียใช้ให้ทำจัดร้อยนี่ล่วงเพลงเราหน้าแล่นี่ปีล่วงเพลงปีล่วงเพลงนี่ก็เป็นคนแกคนสุดยอดนะฉันอ่านอยู่เรื่อยและโพสต์ของแกอย่าว่าเป็นปีล่วงเพลงนะเป็นคำพูดของแกจริงใจตัวคำพูดนะทำไปปีล่วงเพลงเติ้ลนี่จัดร้อยอยู่แล้วลูกมีพี่ล้มเป๊ะขอบคุณมากพี่ล้มเป๊ะล้มเท่งนักเลงใต้ไอ้ยะน่าแล่หิวเลยเหรอมาพี่ล้มเป๊ะกินแกงไตปลาอ๋อกาขอบคุณท่านอายังดูอยู่เลยนะขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาดู ต้องการมินก็พูดไปเรื่อยนะกลัวทุกคนจะเบื่อวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะคะต้องการมินยังคาเลยยังกินข้าวคาอยู่พอเห็นคุณมีน้อยก็สงสารก็กินไม่ลงเดี๋ยวก็คุยกันหลังไมค์คุณมีน้อยนะฉันได้เลขบัญชีคุณแล้วเดี๋ยวฉันหาทางจะช่วยคุณบ้างแต่ไม่มากไม่น้อยก็ช่วยกันไปเนาะขอบคุณมากทุกคนขอบคุณมากฉันขอลาทุกคนแค่นี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย
กินข้าวกันให้อิ่มนะแค่นี้ก่อนค่ะข้าวสวัสดีค่ะ